วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะรายการที่จะทำให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะคะพบกับดิฉันวริศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลค่ะอาจารย์คะเราค้างกันไว้ถึงเรื่องของสื่อมวลชนของภาครัฐกันบ้างสื่อมวลชนในองค์กรของรัฐนี้จะมีเสรีภาพหรือว่าได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรคะครับคำถามดีมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราพูดถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐค่ะใช่ไหมครับรัฐจะมาแทรกแซงไม่ได้นะครับแต่คำถามก็แล้วถ้าเกิดเป็นสื่อของรัฐเลยล่ะเป็นสื่อของรัฐเองใช่ไหมรัฐก็ย่อมต้องควบคุมแทรกแซงได้สิอันนี้รัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้นะครับเปิดดูมาตรา35วรรคสุดท้ายสิครับเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรครับมาตรา35เหรอคะวรรคสุดท้ายใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่งแต่ให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วยวรรคหนึ่งว่ายังไงทบทวนวรรคหนึ่งนะคะบอกว่าบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็แปลว่าอะไรครับเสรีภาพของสื่อมวลชนตามมาตรา35นั้นหมายถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนที่สังกัดรัฐด้วยคือต่อให้เป็นสื่อของรัฐก็ยังก็ย่อมมีเสรีภาพนะครับในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นนะครับทีนี้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ใช่ว่าถ้าเป็นสื่อของรัฐแล้วนะครับรัฐจะมาควบคุมหรือบังคับบัญชาอย่างไรตามอำเภอใจก็ไม่ได้ความเป็นวิชาชีพนั้นเนี่ยมันมีอยู่ในทั้งสื่อของเอกชนและของรัฐด้วยรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จึงจำเป็นที่ต้องให้เสรีภาพกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสังกัดของตัวเองด้วยนะครับทีนี้มันก็มีเหตุที่เรียกว่า เขียนไว้ด้วยนะครับเป็นข้อยกเว้นไว้หน่อยนึงว่าก็ต้องคำนึงถึงอะไรครับต้องคำนึงนะคะถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดด้วยครับว่าหน่วยงานนั้นที่เป็นสื่อของรัฐเนี่ยมีภารกิจอย่างไรเช่นของกรมประชาสัมพันธ์หรือรายการของเรานะครับโทรทัศน์รัฐสภานะก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เสรีภาพอย่างเดียวแต่เป็นเสรีภาพที่ในขอบเขตภายใต้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานนั้นด้วยครับอันนี้คือเรื่องของเสรีภาพของสื่อมวลชนสรุปคือว่าอะไรครับเราพูดกันไปมาแล้ว4ตอนก็คือว่าสื่อมวลชนเนี่ยต้องมีเสรีภาพนะครับจากการแทรกแซงทั้งของรัฐและของเอกชนด้วยก็คือทุนนะครับไว้ง่ายคือถ้าหากว่าสื่อมวลชนถูกรัฐหรือรัฐบาลมาแทรกแซงได้ประชาชนจะถูกปิดหูปิดตาจะรู้เฉพาะเรื่องซึ่งรัฐบาลอยากให้รู้นะครับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยควรถูกประชาชนตรวจสอบควบคุมได้ก็มีทางเดียวคือประชาชนต้องรับรู้ข้อมูลจากสื่อและสื่อจึงต้องเป็นอิสระแต่ว่ามันก็มีสมัยใหม่เนี่ยมันเรื่องของยุคทุนนิยมสื่อในปัจจุบันเนี่ยก็ถูกทุนเนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะค่ะนะครับทุนนิยมเข้ามาซื้อสื่อมาตั้งสำนักสื่อเองเลยนะครับมีหนังสือพิมพ์บางทีไปซื้อทีวีด้วยอย่างนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องสำคัญมากว่าเงินเนี่ยนะครับอำนาจมันก็ไม่แพ้อำนาจรัฐแล้วร้ายกว่านั้นคือกลายเป็นอำนาจเดียวก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจะคุ้มครองสื่อมวลชนเพียงแค่จากรัฐอย่างเดียวไม่พอต้องคุ้มครองจากเจ้าของสื่อด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของสื่อจะเป็นรัฐหรือเป็นเอกชนก็แล้วแต่นะครับนักข่าวนะครับจะต้องได้รับความคุ้มครองเสรีภาพในการทำข่าวนะครับนักเขียนนะครับคอลัมนิสต์คนเขียนคอลัมน์บก.นะครับคนทำคำพาดหัวคนเขียนการ์ตูนล้อการเมืองนะครับคนเหล่านี้นะครับจะได้รับการคุ้มครองเสรีภาพตามวรรคนี้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าเขาจะทำงานอยู่ในสื่อของเอกชนหรือของรัฐนะครับจะให้คุ้มครองเฉพาะจากการแทรกแซงของรัฐอย่างเดียวไม่ได้ต้องได้รับความคุ้มครองจากการแทรกแซงจากเงินด้วยประชาชนจึงจะเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงนะครับไม่ถูกครอบงำนะครับจากผู้มีอำนาจทั้งอำนาจรัฐและอำนาจเงินครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ใครเลยคะที่จะไปเป็นคนควบคุมสื่อคะก็ต้องควบคุมเองถ้าบอกว่ารัฐบาลมาคุมแล้วเป็นการแทรกแซงก็ต้องคุมมันเองให้ได้อีกอันหนึ่งคือต้องให้ศาลมาควบคุมประชาชนก็ไปฟ้องศาลไงถ้าเกิดได้รับผลกระทบจากการลงข่าวของสื่อแล้วสื่อเกิดทำไม่ถูกกฎหมายขึ้นมานะครับก็คนที่ควบคุมนะครับว่าไม่เกิดการทำผิดกฎหมายคือฝ่ายตุลาการไงคำถามนี่สำคัญมากนะครับมันหมายถึงเรื่องที่ว่าเราจะปฏิรูปสื่อกันอย่างไ
เราต้องการสื่อที่เป็นกลางต้องการสื่อที่เป็นอิสระจากรัฐและก็ทุนนิยมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสื่อบางส่วนไม่เป็นไปตามนั้นจะปฏิรูปกันอย่างไรเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากวันนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วเสียดายเวลาหมดแล้วต้องไปต่อในตอนสุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้แต่ว่ายังมีนะคะอาจารย์ก่อนลาจากกันหลังจากที่เรามีคำถามจากท่านผู้ชมจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะส่งมาค่ะเป็นคำถามจากคุณรอบรู้รังสิเวกนะคะถามว่าทำไมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยมันจึงหนาเหลือเกินมีหลายหน้าเหลือเกินแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขามีเพียงแค่หน้าเดียวอันนี้สำคัญมากนะครับเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญไทยในก่อนหน้านี้ก็ไม่หนานะครับค่าเฉลี่ยก็สักประมาณ 10,000 กว่าคำค่ะนะครับความจริงรัฐธรรมนูญเนี่ยเขานับความหนากันที่จำนวนคำนะครับทั่วโลกเขาไม่นับที่มาตราเพราะมาตรามีสั้นมียาวค่ะนะครับนับที่หน้าก็ได้แต่ว่าหน้ามันก็มีประเภทที่ว่าบรรทัดชิดบรรทัดห่างใช่ไหมครับกั้นหน้ามากกั้นหน้าน้อยใช่ไหมครับดีสุดคือนับที่จำนวนคำของไทยก่อนหน้านี้ก็แค่ 10,000 กว่าคำนะครับรัฐมนูล40เนี่ยเพิ่มเป็น 38,000 รัฐมนูล50เนี่ยเพิ่มเป็น 45,000 คำรัฐฉบับเนี้ยทราบไหมครับเท่าไหร่คะประมาณ 43,000 42,000 คำก็หนามากก็หนาอยู่ทีนี้หนาแล้วไม่ดียังไงยิ่งหนาเนี่ยเรายิ่งไม่รู้ใช่ไหมยิ่งหนายิ่งไม่อยากอ่านใช่ไหมนะครับถามว่าฟุตบอลทำไมถึงแข่งกันได้เพราะมีกติกาก็ถามต่อว่าแล้วทำไมกรรมการต้องตัดสินตามกติกาเพราะคนดูรู้กติกาค่ะทำไมคนดูถึงรู้กติกาฟุตบอลครับก็เพราะกติกาฟุตบอลมันง่ายหรือยากครับมันมากหรือน้อยมันน้อยไงกติกาการเมืองของเราล่ะ 43,000 คำมันมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้ผมเห็นด้วยกับคุณรอบรู้นะครับว่ามันควรทำให้รัฐธรรมนูญมันกระชับแล้วก็บางลงนะครับก็จะดีนะครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับหลายประเทศเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเขาบางเช่นประเทศอเมริกานะครับรัฐมนูลของเขาเนี่ยแค่ 7,000 คำนักเรียนเกรด6หรือป.6เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเรียนได้ละเพราะมันแค่ 7,000 คำของเรา 42,000 คำ 43,000 คำเนี่ยโอ้โหมันเยอะเกินไปนะครับก็ดีครับคำถามนี้นะครับขออีกนะครับคำถามแบบนี้มาร่วมสนุกกันครับสงสัยข้อไหนอยากรู้อะไรเกี่ยวรัฐธรรมนูญไทยขอเชิญส่งคำถามมาได้ครับส่งมาได้เลยแล้วก็รางวัลสมนาคุณนะครับตามที่เราได้โฆษณาไว้หนังสือการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองนะครับก็เป็นของคุณรับรู้ครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะคะดิฉันและอาจารย์ปริญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ